กระทรวงสาธารณสุขนะครับยืนยันว่าไม่พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019เพิ่มเติมตัวเลขสะสมในบ้านเรายังคงอยู่ที่25หายดีไปแล้วเนี่ย9คนเหลืออีก16คนซึ่งทั้ง16คนนี้อาการดีขึ้นทุกคนวันนี้คุณอนุทินเองเนี่ยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ไปแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่ BTS ด้วยสำหรับใครที่มองหาบอกว่าอยากได้เนี่ยวันนี้ท่านรัฐมนตรีไปแจกเองเลยนะติดตามบรรยากาศกันหน่อยนะครับติดตามได้จากคุณพัศนันท์ช่างขิดครับเชิญเลยครับค่ะทั้งสองท่านค่ะก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการแถลงข่าวประจำวันที่กระทรวงสาธารณสุขถึงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ในประเทศไทยค่ะเบื้องต้นยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมยังคงอยู่ที่25รายนะคะกลับบ้านได้แล้ว9รายค่ะโดยมี16รายนะคะที่ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องแยกโรคโรงพยาบาลค่ะส่วนคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนที่พบว่า4รายต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะต้นก็มีอาการที่ดีเพียงแต่ว่าต้องรอผลตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อก็จะสามารถให้กลับบ้านได้ค่ะ สำหรับการแถลงข่าวประจำวันนี้ค่ะมีนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์ธนารักษ์ผลิตพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นผู้แถลงข่าวประจำวันนะคะสำหรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ในประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือ PUI เพิ่มขึ้น615รายมีผู้ที่อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว225รายและนอนโรงพยาบาล390รายค่ะส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากทั่วโลกอยู่ที่ 31,440 รายมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด638รายรักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 1,550 รายค่ะขณะที่นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าในจำนวนผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบตรวจโรคนะคะเพิ่มขึ้นนั้นมาจากการปรับขยายการคัดกรองการติดตามที่มากขึ้นส่วนใหญ่อาการดีขึ้นค่ะและรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการหากไม่พบเชื้อก็จะให้ทยอยกลับบ้านได้นั่นเองขณะที่อาการคนไทยที่เดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นแล้วมี4รายที่ต้องนำตัวไปห้องแยกโรคที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทั้งหมดอาการดีขึ้นค่ะแต่ต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการอีกครั้งหากไม่พบเชื้อก็จะนำมาพักฟื้นที่บ้านพักส่วนคนไทยที่เหลือที่พักอยู่ห้องพักรับรองบางส่วนอาจมีอาการไม่สบายเบื้องต้นหากพบเข้าข่ายสอบตรวจโรคจำเป็นต้องแยกออกมาที่ห้องแยกโรคและตรวจเชื้อค่ะเบื้องต้นพบ1รายที่เข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนส่วนชายไทยอายุ70ปีอาชีพขับรถทัวร์รับนักท่องเที่ยวจีนที่แรกรับอาการหนักขณะนี้อาการทรงตัวเนื่องจากผู้ป่วยมีโรคอื่นร่วมด้วยขณะที่หญิงชาวจีนค่ะที่รักษายังโรงพยาบาลราชวิถีเบื้องต้นอาการดีขึ้นรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการหากไม่พบเชื้อก็จะย้ายออกจากห้องแยกโรคค่ะด้านนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตระบุว่าในการรับตัวคนไทยทางแพทย์ด้านสุขภาพจิตได้ร่วมทำกิจกรรมบนเครื่องบินเพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลายไม่เครียดจากสถานการณ์เบื้องต้นทุกคนมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ที่พักก็ได้มีการประเมินความเครียดอาการซึมเศร้าต่างๆด้วยโดยคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นมีผู้ป่วยซึมเศร้า3รายทั้ง3รายนะคะมีอาการเครียดบ้างเล็กน้อยในช่วงแรกแต่พอได้ปรับตัวแล้วก็คลายความกังวลและภาวะเครียดลดลงค่ะสำหรับสภาวะสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ก็ได้มีการแนะนำให้กับประชาชนได้เข้าใจสถานการณ์ป้องกันตนเองตามคำแนะนำของแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักได้แต่อย่าตระหนกนะคะสำหรับรายงานข่าวว่าทางบุคลากรทางการแพทย์ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนมีอาการติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทางด้านของนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์ระบุว่าประเทศไทยค่ะได้มีมาตรการที่เข้มข้นในการดูแลบุคลากรทางการแพทย์มีการให้ความรู้อบรมตามมาตรฐานการรักษาระดับสากลค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเพื่อแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยอนุทินค่ะก็ระบุว่าการลงพื้นที่วันนี้ถือเป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าหน้ากากอนามัยมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะนี้ก็ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งการผลิตวันละล้านแผ่นหากประชาชนหาซื้อไม่ได้ก็สามารถติดต่อได้ที่องค์การเภสัชกรรมค่ะส่วนเรื่องของการกักตุนสินค้าในอนุทินก็ย้ำว่ากรมการค้าภายในจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะ
าศทั้งสองท่านคะแล้วมาเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะใส่สีเขียวขาวค่ะอันนี้คือเป็นหน้ากากทางการแพทย์ที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยมีการใช้กันตามโรงพยาบาลตามคลินิกต่างๆแต่ช่วงนี้อาจจะขาดตลาดนะคะก็มาใช้หน้ากากอนามัยที่เป็นแบบผ้าชนิดอื่นร่วมด้วยก็ได้แต่หากใครทำไม่เป็นอาจทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีวิธีง่ายๆเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่จะสอนวิธีการทำก็คือการนำผ้าแล้วก็มาเย็บเป็นหน้ากากผ้าแต่กลุ่มเสี่ยงต้องเน้นย้ำนะคะว่ากลุ่มเสี่ยงที่ยังคงเป็นดับต้นๆที่จะใช้หน้ากากอนามัยก็คือกลุ่มที่มีอาการไข้หวัดเจ็บป่วยกลุ่มนี้ค่ะต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยเป็นอันดับแรกๆส่วนเราที่มีภาวะปกติอยู่แล้วนะคะออกไปกลางแจ้งได้เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสต่ำที่จะติดโรคนั่นเองก็หากว่าช่วงนี้ขาดแคลนก็พยายามหาหน้ากากอนามัยที่เป็นแบบผ้ามาใช้ทดแทนไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะครับ